น้องชายครับวันนี้เป็นยังไงบ้างรูปเกมการชกรอพี่ฟังรู้สึกว่ามีติดขัดนิดหน่อยครับตรงเรื่องขาก็โดนมาเตะขาไปยกสองก็แย่งั้นครับก็พยายามฝึกนะก็ละครั้งหมดก็กลับแก้ตัวใหม่ยกที่สามมาโดนอะไรโดนเตะขาตอนนั้นรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่ามันเจ็บลึกเลยครับปล่อยตัวยกสี่พี่เลี้ยงแก้เกมให้เราเองครับบอกให้พยายามเดินวนออกเน้นฝีมือครับก็ไม่พยายามเข้าหาเขามากแล้วตอนที่แผลเขาแตกทำไมเราชี้ให้กรรมการจับก็ผมเห็นเลือดเข้าตาแล้ววันนี้คิดว่ามันน่าจะแตกเพราะผมว่าให้เขาไปเช็ดเลือดก่อนแล้วจังหวะน็อกเราน็อกด้วยลูกอะไรครับก็จังหวะเขาเข้ามาหาก็ขี้พอแล้วก็ได้จังหวะแทงเข่าพอดีก็เลยสวนไป2ทีครับเรียบร้อยเลยครับพอเขานอนปุ๊บรู้สึกไงบ้างโหรู้สึกโล่งใจเลยครับเข้ามาในนครบาลนี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับเป็นไงบ้างนี่คือครั้งแรกไฟแรกเลยใช่ครับประทับใจและดีใจมากเลยครับเราอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ17ครับพึ่ง17ได้มาแล้ว 2-3 วันเนี่ยครับกระดูกมวยเราตอนนี้เท่าไหร่ครับก็สัก 90% ครับเราวางแผนอนาคตยังไงบ้างกับการชกมวยไทยครับอนาคตนะครับใช่ก็จะไปให้ถึงที่สุดนะน้ำหนักวันนี้โชว์เท่าไหร่107ปอนด์ครับ107ปอนด์เป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคอยู่ครับน้ำหนักดูชอบเลยไหมก็ได้ครับทำต่ำครับทำต่ำกว่านี้ได้ไหมต่ำกว่านี้ก็ไม่น่าจะไหวครับนี่ก็ที่สุดแล้วนะโตตังไว้ลดได้สุดแล้ววันนี้มีอาชีพไหมไม่มีรู้ไม่ทราบเลยวันนี้ครับสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณรายการที่ดึงตัวผมเข้ามาชกครับก็เป็นโอกาสเปิดโอกาสให้เด็กบ้านนอกคนนึงครับได้เข้ามาชกในเมืองได้มีโอกาสมาเปิดหูเปิดตาในเวทีระดับประเทศแบบนี้ฝาก FC แฟนมวยที่ตามเราไปหน้าหน่อยครับเราช่วยเพชรสันสอสัมพันธ์นะฝาก FC นะครับก็ขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามผมแล้วก็รักแล้วก็ชื่นชอบในตัวผมก็ผมครับครับก็แสดงความยินดีครับ